ลงมาข้างล่างแล้วครับฝั่งของเสียทัศน์ลงมาอยู่บริเวณพื้นบ่อด้านล่างครับหลังจากก่อนหน้านี้สาดโคลนอยู่ด้านบนครับรับช่วงต่อจากปลาเจาะรอบนี้ลงมาบีบเลนไล่เลนละหน้างานในการขุดลอกหนองใหญ่ครับที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับตำบลสแกโพงทีมงานฟ้าบันดาลเก็บโคลนสาดลงไปในหลุมนะครับหลุมเนี่ยหลุมใหญ่ฝั่งทิศตะวันออกนู่นปลาเจาะอยู่ข้างบนครับเดินขึ้นเดินลงสาดโคลนลงเบียร์ทอยดินกับเสียฟอร์ดครับอยู่ด้านหลังฝั่งเสียทัศน์เรามาเก็บโคลนครับเล่นงานโคลนก่อนดูสิว่าจะมีปลาหลงเหลืออยู่หรือเปล่าบีพื้นที่กระชับออกมาพอโคนหมดก็จะได้เล่นดินต่อโอ้โคนกระจายครับนี่ครับโยนลงมาในหลุมเนี่ยซึ่งหลุมนี้ก็ยังโคลนยังเหลือเยอะอยู่ไม่มีฝังครับสาดออกอย่างเดียวทีมนี เละเป็นโจ๊กแยกออกจากกันชัดเจนครับระหว่างโคนกับดินโคนออกไปก่อนดินก็จะทอยตามหลังซึ่งหน่วยที่ทอยดินก็ทำหน้าที่ของตัวเองเสียฟอร์ดนมเบียร์อยู่ใกล้ฝั่งตรงข้ามแนวทิศตะวันตกก็ขุนช้างกับป๋าสำราน
้ลังแตนนะเสียทัศมีลังแตนด้วยนะไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวแตนมาเดี๋ยวแตนลงมาใส่เอานี่ไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ครับเสียทัศอาจจะแกล้งเราก็ได้ต้องหลบก่อนเนี่ยลังแตนอยู่ตรงนั้นครับลังใหญ่ด้วยเอาโคลนลงไปรวมกันไว้ที่เดียวปาดลงไปเดินไล่บีบถอยหลังไปเรื่อยครับใกล้จะหมดแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหลืออยู่ข้างๆนี่แหละเนี่ยบรรยากาศโดยรอบก็จะเหลือเฉพาะเนี่ยตัวบ่อนี่ครับบ่อแนวยาวเนี่ยแนวทิศเหนือที่ยังไม่ได้แตะเลยนอกนั้นก็ถือว่าแตะหมดแล้วตรงไหนที่มองเห็นบัวนั่นแหละครับคือยังไม่ได้แตะความคืบหน้าประเมินด้วยสายตาก็น่าจะเกือบ 50% แล้วพอโคลนหมดคราวนี้ทอยดินแป๊บเดียวแล้วครับไวทอยดินเนี่ยลุมกันแป๊บเดียวความไวนี่คืบหน้า
เร็วเลยไม่เหมือนเล่นโคนเดินต่อไปแล้วน่าจะไปทอยดินแล้วครับโอเคงานโคดฝั่งคลองเสียทัดเดินจากเราไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ